วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะครับแหมคิดว่าจะมาถ่ายคลิปนี้ไม่ทันซะแล้วนะดูจากแสงตะวันในยามเย็นแล้วนี่คิดว่าน่าจะพอมีแสงที่จะบันทึกคลิปวิดีโอคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมที่ติดตาม G-Fox Sport ได้มาดูสถานที่ที่ G-Fox ได้เล็งไว้ว่าในเดือนมกราคมนะฮะในครั้งที่13ในการจัด G-Fox FootballG-Fox จะมาจัดที่อำเภอแม่ใจแห่งนี้ก็เล็งไว้ที่สนามโรงเรียนประถมเก่าของ G-Fox นั่นเองนะฮะสมัยเรียนตอนเด็กๆนะซึ่งเมื่อก่อนนี้จะชื่อว่าโรงเรียนบ้านสีถ้อยนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลแม่ใจแล้วนะนี่ครับบ้านสีถ้อยนะฮะและเป็นสถานที่ที่ G-Fox คาดว่าการจัด TJ 210ครั้งที่11นะฮะก่อนที่จะจบที่ครั้งที่12ที่ไทยญี่ปุ่นในเดือนมกราคมปีหน้านะฮะเราจะมาใช้สถานที่แห่งนี้จัดกิจกรรมการแข่งขันนะฮะต้องให้สมาชิกได้เป็นผู้ตัดสินใจแล้วฮะว่าสถานที่ที่เราได้แนะนำให้รู้จักไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ2สถานที่กับสถานที่แห่งนี้สถานที่ไหนจะเหมาะกว่ากันนะสำหรับข้อแตกต่างนะฮะของสถานที่แห่งนี้นี่ครับเป็นโรงเรียนประถมเก่าเลยทีเดียวนะฮะมีมาออกกำลังกายอยู่นี่ฮะพาน้องหมามาออกกำลังกายด้วยนะบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เราเข้ามาดูบรรยากาศรอบนอกสนามนิดนึงครับสำหรับข้อดีของการใช้สถานที่แห่งนี้นะฮะถ้าได้จัดที่นี่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของห้องน้ำนะฮะในเรื่องของห้องน้ำแล้วก็อาคารที่พักนะฮะในการพักสมาชิกที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องห่วงครับเรามีทั้งรีสอร์ทนะฮะความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรามีบ้านพักญาติๆของ G-Fox ไว้คอยต้อนรับบริการอยู่นะฮะนี่ครับอ๋อนี่เป็นรุ่นพี่สมัยเรียนแล้วนะพี่เกรียงนะฮะสวัสดีครับพี่เกรียงครับสวัสดีครับโอ้โหมาออกกำลังกายนะครับโอ้โหโอ้โหนี่มองตั้งนานนึกฮะอันนี้ผมมาเก็บภาพบรรยากาศสถานที่คือสมาชิกนักกีฬาฟุตบอลจะมาจัดการแข่งขันตอนนี้ผมมีโครงการว่าจะเอากีฬาฟุตบอลมาฟุตบอลวุดฟุตนี่ไงครับผมฟุตบอลฟุตบอลวุดวอแหวนครับอ๋อวอแหวนแล้วก็จะเอาสมาชิกมาจัดกิจกรรมที่นี่ประมาณเกือบร้อยคนนะครับ oh. มาประชาสัมพันธ์แล้วก็เพื่อจะเอากีฬาชนิดนี้มาให้คนทั้งคนแก่บ้านเฮาได้ออกกำลังกายกันประชาสัมพันธ์กีฬาฟุตบอลครับ oh. เพิ่งตอนนี้ผมจัดได้มี3จังหวัดละมี oh. กรุงเทพอยุธยาจันทบุรีเดือนนี้ผมจะไปจัดที่โคราช oh. แต่ของบ้านเฮาพะเยานี่จะจัดเดือนมกราปีหน้าที่ไหนทีเนี้ยเนี่ยกะรอลองสำรวจสถานที่ว่าปอตีไหนจะจัดได้พ้องก็เล็งๆไว้ตีนี่ครับตีหนองเล็งซ้ายถ้าตัดใดมันสะดวกก็อาจจะเลือกตีนั้นเรามีกลุ่มเป้าหมายเลี้ยงไหมกลุ่มเป้าหมายก็มีแล้วครับก็คือสมาชิกตีผมจัดกิจกรรมอยู่แถวภาคกลางอำเภอยังบ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮากันเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็อยากขึ้นบนมาดูก่อนอยากขึ้นบนมาดูมาศึกษาก่อนว่ามันเป็นกีฬาจะได้เพื่อเฮ้ยมันมีครูเอครูเอสครูนั่นแหละครูเอสครับเอสเผื่อเกย์มาเล่นกันเลือดเตือนะแหละเออเห็นสายันบอกเหมือนกันตีนะแต่ว่าสายันกับปลาทั่วอยู่ครูเอสครับเราเนี่ยแฟนได้ไปสอนทำเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่อ๋อแล้วครับสบายใจคนเท่านั้นครับเออน่าจะดีเฮ้ยดีนะครับพวกแกคิดกิจกรรมมาใครออกเอาเจ้าบ้านไปล่องล้ำทำเพลงไปอย่างบ่ได้นะครับเพราะว่าผมก็วางแผนว่าอันบ้านปลายชีวิตก็จะปิ๊กไม่ดูแลแม่นี่แหละก็เลยเอากีฬาฟุตบอลมาเพื่อจะได้ดูแลกิจกรรมนี้ไปควบคู่กันเต้แค่กำลังตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้เมื่อกี้ว่าได้เมื่อกี้ตีนเนี้ย
ครับก็มีคนว่าหมายไปร้อยเหมือนกันเจ้าไอ้คนท้องแก่นะครับคนท้องแก่ได้เขียนสมัครวิจัยอ๋อครับผมแฟนไอ้วิศรน่ะแกนี่แกเป็นผอ.กองการสวัสดิผอ.กองสวัสดิการครับเออทำงานกับคนท้องแก่ครับถ้าสนใจก็ไปหาโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวได้ร่วมงานกันแน่นอนนะครับอาจจะขอความร่วมมือปาคนท้องคนแก่มาดูกีฬาเชิญมาเออมาศึกษาดูเพิ่นอันนี้เพิ่นมีศูนย์อยู่ที่หอประชุมเก่าหน้าอำเภอเฮาเนี่ยครับเพิ่นสิมีการพบปะกันทุกวันพฤหัสอ๋อครับผมทุกวันพฤหัสนี่ไงครับวันนี้ผมแวะมาวันเกิดแม่แล้วก็เลยแวะมาดูสถานที่ก่อนแล้วเดี๋ยววันฮื้อผมไปเซี่ยงไฮ้แล้วต่อด้วยเชียงใหม่2สนามที่ผมจะต้องไปจัดตัวเองผมก็ต้องไปดูสถานที่ก่อนตัวไม่ใจนี่คือถ้าความเห็นอันไหนหน้าอำเภอเก่าอ่ะใช่หม้อแหละมันเริ่มเป็นศูนย์กลางของบ้านศูนย์กลางเลยแหละอ๋ออำเภอเก่าอ่ะครับเดี๋ยวจะได้ผมอาจจะเข้าไปติดต่อดูถ้าเกิดตอนนั้นสมาชิกว่าเหมาะสมก็อาจจะไปจัดเพราะมันเป็นศูนย์กลางด้วยเนาะเป็นศูนย์กลางด้วยจะได้ประชาสัมพันธ์ได้ทั่วถึงด้วยถ้าจะประชาสัมพันธ์ตรงนั้นถ้าในเขตเทศบาลเมืองใจตรงนั้นจะเหมาะสมมากครับหลังถ้าจะมีการร้องไปประสานกับทางกองช่วยการนุ่นพิศรครับผมแฟนไอ้นี่แหละครับผมแล้วแกก็ทำโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างที่ไอ้ว่าแล้วกิจกรรมคอยมีอย่างครับผมแกขยับเล็กกิจกรรมใหม่ๆเลยเข้ามาไอ้นะอ๋อครับจะล็อกของนี้พี่เตอร์ได้เลยครับผมโอเคครับอ้าวแล้วนี่อีกคนนึงนะครับนี่พี่เตอร์เมื่อกี้บอกไอ้เกียงอยู่แล้วเกียงไหนวะมาหันหน้านึกออกเลยและนี่ครับนะพีเตอร์นะหรือเชษนะฮะเพื่อนเชษอันนี้ก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะฮะโอ้ยวันนี้โชคดีมากมาเจอแม่แวบมาเจอเลยนะฮะนี่ครับไอ้มันหน่อยดูกล้องหน่อยเนี่ยต้องขอบอกท่านผู้ชมไปก่อนนะว่าเราไม่มีการนัดหมายอะไรกันมาเลยครับผมมาดูสถานที่นะแล้วก็มาเจอรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนเรียนที่เรียนด้วยกันนะสมัยประถมเลยนะก็ยังจำกันได้นะผมต้องรื้อฟื้นความจำสักนิดนึงฮะนี่ปฏิบัติรถมาไหนครับไม่ได้เรื่องไหนๆก็มาแล้วนี่ไล่เกียงครับไอ้คนเฒ่าคนแก่บ้านเฮาเดี๋ยวนี้เพิ่นออกกําลังกายก็ด้วยวิธีอย่างพองครับบ่ค่อยติบ่ค่อยมีแต่ที่มีกิจกรรมทุกวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือที่หน้าอําเภอก็เต้นไอ้บ่ต้องเต้นแอโรบิกเต้นแอโรบิกก็เพลงนั่นน่ะครับจะมีคนประมาณ10กว่าคนครับหน้าอําเภอน่ะครับแต่วันเสาร์วันที่ได้บ่ฮู้ซื้อบ่จะหยุดปกติเป็นจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเลิกงานอ่ะมีคนท้องแก่ไปเต้นงานอยู่สมัยเป็นคนท้องแก่มีหญิงครับแล้วก็ตีว่าไอ้เนี่ยองค์เนี้ยประสงค์เนี่ยคือคนท้องแก่ถึงมีหญิงถึงผู้ชายครับอ๋อครับผมโอเคครับผมได้จะได้ผมอาจจะติดต่อตั้งมีเกียงกับแฟนเนาะเผื่อมีกิจกรรมเกี่ยวกับคุณท้องได้เลยปีสอนพ่อแกทำเรื่องนี้อยู่ได้ขอบคุณครับโอเคเอาละครับนี่เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวกันแป๊บเดียวแป๊บนี่ครับเรามาดูพื้นที่นิดนึงครับก็ถือว่าโชคดีนะครับได้มาเจอรุ่นพี่เจอคนรู้จักที่คอยช่วยสนับสนุนกิจกรรมก็ G4 ก็ได้นำเสนอโครงการนี้ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้ฟังก็สนับสนุนกันนะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่เล็งๆไว้นะฮะถ้าได้มาจากที่นี่ก็น่าจะดูแลสมาชิกได้ทั่วถึงมากขึ้นเพราะว่าใกล้บ้านด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยนะฮะส่วนอีกสถานที่หนึ่งเป็นที่พี่เกรียงแนะนำมาเมื่อสักครู่นี้ก็น่าสนใจอยู่ฮะเอาไว้เดี๋ยวเราคอยไปอัปเดตกันทีหลังครับเผื่อมีโอกาสจะได้แนะนำให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมจริงๆนะในคลิปนี้แม้ว่าจะลามาหลายคลิปแล้วมีเหตุไม่คาดฝันให้ต้องได้ถ่ายคลิปต่อกันอยู่เรื่อยจนมาถึงคลิปนี้นะแล้วคอยติดตามกันต่อว่าวันมะรืนนี้ผมจะไปเยือนสนามเชียงรายแล้วก็ต่อด้วยเชียงใหม่สมาชิกเชียงรายเชียงใหม่นะอย่าลืมเจอกันครับเรามีเสื้อ G4 ไว้ร่วมสนุกกันด้วยสนามละ1ตัวนะฮะใครอยากได้เสื้อ G4 ไปใส่เท่ๆไปประลองฝีมือกันวันนี้ G4 Sport on Tour ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ